ไม่ใช่อะไรค่ะที่เกมกำลังโพสท่าแบบนี้นะคะเพราะว่าเกมกำลังรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมั่นใจอ่ะเพราะว่าแบบฉันหุ่นดีแล้วก็คือแบบนี้คุณผู้ชมค่ะนี่หน้าท้องฉันแบนลาบนั่นเองนะคะเพราะว่าเกมค่ะไปแอบสืบทราบเคล็ดลับนะคะการดูแลรูปร่างนะคะให้สวยเพรียวแบบนี้นะคะจากนักแสดงสาวสวยนะคะคุณมากกี้ราศีนั่นเองที่ในวันนี้นะคะอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าเธอมีเคล็ดลับที่แบบโอ้โหคุณผู้ชมค่ะถ้าได้ทดลองเนี่ยคุณจะแบบนี้อ่ะให้ดูอีกทีหน้าทองบาลาบหุ่นดีจะโพสท่าไหนยังไงก็ได้งั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะตามเกมเข้าไปคุยกับทางผู้บริหารกันดีกว่าว่าส่วนผสมของเจ้า ST Fiberry เนี่ยมันน่าสนใจยังไงแล้วมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างตามเกมเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะไปค่ะคุณผู้ชมไปอุ้ยผู้ตายแล้วเจอมากกี้พอดีเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวทักมากกี้ก่อนมากกี้สวัสดีค่ะอุ้ยหุ่นบางๆนะไม่ใช่ค่ะข้างในตามมาค่ะนะคะเกมก็เดินเข้ามาอยู่ภายในบริเวณงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วเดินไปเดินมานะคะตอนนี้โอ้ยคุณผู้ชมค่ะเจอผู้บริหารค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องไปทำความรู้จักกับทางผู้บริหารและก็ตัวผลิตภัณฑ์กันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะกราบเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่เป็นค่ะต้องแนะนำตัวแบบนี้นะคะโอเคสวัสดีนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราให้ผู้บริหารทั้งสองท่านนะคะแนะนำตัวคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะปูเป้เบญจรัตน์นะคะค่ะท่านล่ะคะครับป๊อปพีรวัตรครับค่ะที่นี้นะคะหนูอยากจะทราบมากเลยว่าวันนี้เราเนี่ยมาทำอะไรกันแล้วทำไมมันโอ๊ยคุณผู้ชมคะทีมสีม่วงอ่อนขนาดนี้ทีมสีดิฉันเลยนะคะทีมสัญชาติดิฉันเลยให้พูดถึงงานในวันนี้สักนิดนึงค่ะก็สำหรับงานในวันนี้จัดการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ JT Fiberry by Maggie นะคะโดยมีคุณมากกี้มาเป็นหุ้นส่วนของเราด้วยเลยค่ะอืมค่ะครับอันนี้ก็เป็นงานที่เราได้พบปะตัวแทนของเราเป็นครั้งแรกนะครับทุกคนมากันล้นหลามจริงๆนะครับเห็นสีหน้าทุกคนแล้วบางคนมาไกลมากนะครับเราก็ยินดีที่ได้พบทุกคนนะครับก็เราก็จะทำงานนี้ออกมาให้เต็มที่นะครับอย่างที่ทุกคนตั้งความหวังไว้นะครับค่ะแล้วในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ล่ะคะเราแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ที่มีตามท้องตลาดยังไงบ้างคะของเรานี่ไฟเบอร์สูงมากแล้วแถมของถูกมากเลยค่ะไฟเบอร์ 8,842 มิลลิกรัมไม่มีตลาดไหนทำถูกได้ขนาดเราแน่นอนค่ะค่ะแล้วจุดเด่นอย่างอื่นล่ะคะของตัวผลิตภัณฑ์เรามีอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมคะนอกจากมีไฟเบอร์แล้วเรายังใส่พวกซิตรัสไฟโอวาลูนอยด์ด้วยนะคะช่วยในเรื่องของผิวพรรณแบบถ้าเราใส่วิตามินซีลงไปแบบมันเสริมกันจะทำให้ผิวพรรณเราเปล่งปลั่งมากกว่าเดิมอะค่ะแล้วแบบนี้ค่ะก่อนหน้านี้เราอะเขาเรียกว่ามีข่าวกันเนาะเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีใครไม่ได้ยินเลยข่าวสินค้าออนไลน์มันทำให้วงการพวกอาหารเสริมเนี่ยดรอปไปเลยช่วงหนึ่งทำไมถึงได้ตัดสินใจว่าไม่เป็นไรฉันไม่แคร์ฉันจะกลับมาพุชในเรื่องของสินค้าออนไลน์เพราะอะไรคะตรงนี้ก็คืออาหารเสริมไฟเบอร์เนี่ยมันยังไม่มีตัวที่เป็นเจ้าตลาดนะครับแล้วตอนนี้อาหารเสริมที่คนกลัวก็คือลดน้ำหนักไฟเบอร์เนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักอย่างเฮลตี้นะครับเราไม่แนะนำให้ทุกคนกินแต่ยาลดน้ำหนักแต่เราให้ทานแล้วออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยนะครับทำให้ตรงนี้เป็นช่องว่างตลาดที่เราจะแทรกตัวเข้าไปช่วงนี้พอดีนะครับถึงออกตัดสินใจว่าเราจะออกช่วงนี้เลยนะครับแล้วทีนี้แอบสืบทราบมาด้วยว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเพิ่งเปิดตัววันแรกแต่กระแสตอบรับคือล้นหลามแอบมีตัวแทนจำหน่ายมาร่วมงานด้วยเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกไงบ้างแบบดีใจไหมผลิตภัณฑ์เรานี่ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับนึงเลยนะดีใจมากเลยล่ะที่แบบตัวแทนมากันเยอะขนาดนี้ไม่คิดว่าจะมีมาเยอะขนาดนี้เลยค่ะต้องขอบคุณตัวแทนทุกๆคนด้วยนะคะแอบกระซิบนิดนึงอยากฝากอะไรถึงตัวแทนบ้างเขามาร่วมงานเราขนาดนี้ก็ขอบคุณนะคะและเชื่อมั่นในแบรนด์เรานะคะแบรนด์เราจะทำทุกๆอย่างให้ถูกต้องนะคะจะไม่ให้เป็นข่าวเสียหายเลยค่ะ คุณผู้ชมคะงานจัดได้ยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้ตัวแทนเยอะขนาดนี้แน่นอนค่ะว่าผลิตภัณฑ์เขาต้องดีจริงเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าสนใจผลิตภัณฑ์ต้องให้บอสของเรานะคะฝากนิดนึงค่ะ
บอทค้าขายของได้เต็มที่เลยค่ะช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์สุดๆไปเลยค่ะครับก็เราจะเดินหน้าไปด้วยกันทุกคนนะครับจับมือกันไปเพราะเราคือครอบครัว GST Fiberry เหมือนกันนะครับค่ะสำหรับช่องทางติดตามเรานะคะคือเพจหลักบริษัทนะคะ GST Fiberry by Marky เพจหลักบริษัทค่ะแล้วก็ LINE @ก็เป็น @GST Fiberry นะคะแล้วก็มี Instagram GST Fiberry _ official ค่ะค่ะยังไงนะคะตอนนี้นะคะเราก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ไว้ด้วยแต่เดี๋ยวเกมนะคะแล้วก็รวมถึงผู้บริหารเนี่ยจะเข้าไปร่วมงานกันต่อเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการเปิดตัวเป็นทางบอสแล้วก็พรีเซนเตอร์ด้วยกับนักแสดงสาวนะคะคุณมากกี้นั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปกันค่ะต้องขอทิ้งท้ายค่ะเราหุ่นดีแล้วสวยแล้วจะโพสท่าไหนก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะทิ้งท้ายด้วยท่าโพสเก๋ๆกันดีกว่าค่ะไปค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเกมก็เจอตัวแล้วค่ะบอสมาร์กี้นะคะหนึ่งในผู้บริหารนะคะแบรนด์ GST Fiberry นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับเธอกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะบอสค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มายืนข้างบอสมาร์กี้แล้วรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นหมียังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวถามบอสสักนิดนึงค่ะว่าวันนี้ยังไงทำไมถึงได้มาทำเป็นแบรนด์ GST Fiberry คะคืออย่างที่บอกว่ากี้เนี่ยค่อนข้างอยากจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่เราเนี่ยใช้เองอยู่แล้วแล้วเราก็ชอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นดีท็อกซ์เพราะเรารู้สึกว่ามันทำให้สุขภาพเราดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณอะไรเงี้ยไม่ได้ไปช่วยบำรุงผิวพรรณนะแต่ว่ามันล้างสารพิษสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไม่มีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในตัวเราแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นหมดแล้วก่อนที่กี้จะมาลงทุนทำธุรกิจอันนี้กี้คิดนานไหมเพราะว่าเอาจริงอ่ะมันมีกระแสเยอะในเรื่องของพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมออนไลน์มันมีปัญหามาเยอะมากเราคิดนานไหมคือที่จริงอ่ะกี้ตัดสินใจทำก่อนที่จะมีกระแสพวกนั้นซึ่งที่จริงการมีกระแสพวกนั้นถือว่าดีเหมือนกันนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราจะได้แบบชัวกว่าเดิมอย่างที่เราคิดว่าเอ้ยประมาณนี้โอเคทุกอย่างน่าจะดีแล้วเอ้ยอาจจะไม่พออาจจะไม่ดีพออาจจะไม่รัดกุมพอเพราะฉะนั้นเราลื้อหมดทุกอย่างแล้วก็ดูทีละขั้นตอนแบบจริงๆว่าดีไหมขอดูเอกสารอีกทีนึงเอาเอกสารมาเทียบคือแบบแค่มีช่องโหว่เลยใช้เวลานานเหมือนกันพอสมควรกว่าที่เราจะออกมาทุกวันนี้ได้แล้วกิจกรรมหลังจากนี้ล่ะคะกี้จะไม่ได้มีการเขาเรียกว่าทำกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมกับตัวแทนจำหน่ายไหมคะมีค่ะที่จริงเราจะมีกิจกรรมเรื่อยๆนะที่จริงอย่างตัวแทนเนี่ยเราก็จะมีส่งไปเรียนหรือว่าสัมมนาว่าการขายของออนไลน์เนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่ามันก็ไม่เหมือนขายของทั่วไปปกติใช้มันมีเทคนิคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะส่งเขาไปเรียนแล้วก็มีกิจกรรมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะค่ะถ้างานนะคะสุดท้ายอยากให้กี้ช่วยฝากช่องทางสักนิดนึงเชิญชวนคุณผู้ชมให้มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา GST Fiberry เต็มที่เลยค่ะถ้าอยากจะซื้อนะคะก็มีตัวแทนจำหน่ายเนี่ยทั่วประเทศเลยนะคะหรือว่าจะทัก LINE @มาก็ได้ที่สำคัญนะคะใครที่อยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันอยากจะมาเป็นตัวแทนจำหน่าย GST Fiberry นะคะง่ายๆเลยแค่ซื้อ GST Fiberry แค่1กล่อง299บาทนะคะก็สามารถสมัครมาเป็นตัวแทนกับเราได้แล้วค่ะกี้ขาแต่ก่อนที่ว่าเกมจะขออนุญาตเข้าไปเดินชมในงานต่อก่อนหน้านี้2บอสค่ะเขาได้ทิ้งท้ายด้วยท่าโพสเก๋ๆเพราะว่าเราเนี่ยมีหุ่นสวยแล้วด้วย GST Fiberry เพราะฉะนั้นอยากให้กี้นะคะช่วยทิ้งท้ายด้วยท่าโพสเก๋ๆให้กับแฟนๆนะคะแล้วก็เหล่าบรรดาตัวแทนจำหน่ายได้ชมกันสักนิดนึงนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมกับงานในวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้นี่โอ้โหได้เคล็ดลับดีๆนะคะจากทางสาวมากกี้เนี่ยจนเกมรู้สึกว่าแบบไม่ได้ละฉันพลาดไม่ได้ละฉันจะต้องเอาผลิตภัณฑ์ GST Fiberry กลับบ้านให้จงได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
และที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังในขณะนี้นะคะก็คือพี่ๆตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเขากำลังถ่ายรูปเพราะฉะนั้นค่ะเกมจะขอใช้จังหวะแล้วก็โอกาสตรงนี้เอาเจ้านี่ค่ะกลับบ้านและทีนี้นะคะเกมรับรองเลยค่ะว่าเกมเนี่ยจะต้องหุ่นสวยนะทองแบลานนะคะจะโพสท่าไหนยังไงก็มั่นใจงั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะเกมแอบไปขโมยกล่องก่อนเพราะเขากำลังเผลอและยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อค่ะยังไงคุณเลิกมันไปแล้วนี่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมจะยอมหรือว่าจะสู้จะจมปลักหรือว่าจะหลุดพ้นจอยกลับบ้านลูกไปไหนคอนเสิร์ตที่น่าสนใจที่เป็นการรวบรวมศิลปินชื่อดังในยุค70นะคะ80แล้วก็90มาไว้บนเวทีเดียวกันกับงานคอนเสิร์ตสุดเก๋เลยนะคะ GSB Present 789 The Gallery Concert คอนเสิร์ตที่จะพาคุณผู้ชมนะคะร่วมเดินทางย้อนวันวานแห่งความสดใสความสนุกสนานไปกับบทเพลงอันไพเราะนะคะกับกลุ่มศิลปินชื่อดังในแต่ละยุคโดยในช่วงของยุค70นะคะคุณผู้ชมจะได้พบกับพี่จีสุนทรวง Royal Spice พี่แดงนราทิพย์วงชาตรีและก็พี่จิ๊บวสุนะคะส่วนในช่วงยุค80ค่ะคุณผู้ชมจะได้พบกับคุณตั๊กสิริพรพี่ตุ๊กวิยดาพี่ชมพูปิ่งฟรุตตี้นะคะแล้วก็พี่เบิร์ดกับฮาร์ดและส่วนในยุค90นะคะจะได้พบกับนี่เลยค่ะหนุ่มสุดหล่อนะคะชายาไฟเสน่ห์กับพี่กบทรงสิทธิ์นะคะแล้วก็พี่มอสปฏิภาณนั่นเองค่ะเป็นความร่วมมือกันของธนาคารออมสินนำโดยคุณอิสระวงลุ่งรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินบริษัททีแดนพับลิชชิ่งจำกัดนำโดยคุณนรัตน์สุริโยผู้บริหารบริษัททีแดนพับลิชชิ่งจำกัดรวมด้วยบริษัททิพยาประกันชีวิตนะคะและก็สายการบินแอร์เอเชียรวมกันแถลงข่าวไปเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาณบริเวณชั้น1ศูนย์การค้าโชว์ดีซีพระราม9ค่ะครับก็เนื่องจากธนาคารออมสินครบรอบ105ปีนะครับเราก็สนับสนุนคอนเสิร์ตนะครับ789 The Gallery Concert นะครับซึ่งเป็นการรวบรวมศิลปินที่มีชื่อเสียงนะครับในยุคปี70 80 90นะครับและบทเพลงที่มีความหมายและมีความไพเราะนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นงานศิลปะที่มีความหมายและมีค่ามากครับธนาคารออมสินก็เลยสนับสนุนกิจกรรมนี้ครับครับก็เป็นความสุขนะครับและเป็นความทรงจำนะครับที่เราจะได้ย้อนยุคไปถึงช่วงเวลาที่เรายังคงเป็นวัยรุ่นนะครับหรือว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา20 30ปีนะครับหรือมากกว่านั้นเนี่ยครับก็เป็นอะไรที่ทำให้เราเนี่ยย้อนอดีตนะครับแล้วก็มีความสุขกับมันแล้วก็สามารถที่จะนึกถึงช่วงเวลาดีๆในชีวิตนะครับแล้วทำให้เรามีความสุขต่อไปครับคือเท่าที่เห็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องเซอร์ไพรส์จะละฮะคือได้ชมศิลปินตั้งแต่70 80 90เนี่ยแค่ขนาดนักร้องเองก็ตามเนี่ยก็ยังรู้สึกพิเศษเลยว่าเราเลยได้รับเกียรติมากๆที่ได้ขึ้นเวทีร่วมกับพี่จี๊ดที่แดงซึ่งโอ้โหอันนี้เราฟังตั้งแต่เด็กนะฮะเพราะฉะนั้นถือว่าผู้ชมรับรองแน่มาก็แค่นี้ก็พิเศษมากเลยคือพวกเรามีหลายคนเนี่ยคะในคอนเสิร์ตนี้มีศิลปินมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยตัวดนตรีนะโดยตัวเพลงเนี่ยจะกำหนดว่าจะบอกเราได้ว่าเป็นเพลงยุคไหน อย่างที่แยกไว้เด่นชัดเลยแต่พวกเราก็ทำหน้าที่โดยเพลงคิดของพวกเรานี่แหละค่ะที่จะมาบอกให้ทราบว่าอันนี้แหละเพลงยุคนี้ใช่ครับคือลูกค้าเราจะแบ่งเป็น2รอบนะครับรอบบ่าย2เนี่ยเราจะเชิญลูกค้าที่ได้พิเศษหรือว่าสิทธิพิเศษนะครับเข้าชมนะครับแล้วก็รอบทุ่ม1เนี่ยลูกค้าทุกชนิดหรือใช้บริการทุกประเภทของธนาคารออมสินเนี่ยจะได้รับส่วนลด 20% นะครับจากราคาบัตรนะครับซึ่งเริ่มจาก 1,500 บาทครับก็ลด 20% ทุกชั้นเลยครับสำหรับคอนเสิร์ต GSB Present นะคะ7890 The Gallery Concertจัดขึ้นในวันเสาร์ที่14กรกฎาคมนี้นะคะที่ GMM Live House ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์โดยคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานคอนเสิร์ตนี้นะคะ
สามารถหาจับจองเป็นเจ้าของบัตรกันได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือจะสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์022623456แต่คุณผู้ชมคะแอบกระซิบนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีข่าวดีสำหรับลูกค้าของธนาคารออมสินและทิพยาประกันชีวิตเขามีโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นสุดพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมคอนเสิร์ตในครั้งนี้อีกด้วยค่ะเอาเป็นว่ายังไงก็อย่าลืมไปพบกันนะคะพัฒน์หรือสิทธัตโธพระนักเขียนเจ้าของหนังสือนะคะฮิวยามตามท่านวอพระลูกชายของคุณแม่เก๋นะคะนพธรเจ้าของร้านอาหารสตาร์เอกแยกสุทธิสารพร้อมด้วยทีมนักแสดงจากค่าย IPM อาทิปิงปิงละพัฒน์นะคะนักแสดงสาวฝ้ายพรชนกและหนุ่มนิวนพวัฒน์ร่วมจัดงานบุญเลี้ยงพระเพลนะคะพร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับสามเณรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของพระเอกพัฒน์นะคะเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองนะคะโดยมีสมเด็จพระพุทธจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานในพิธีค่ะตื่นเต้นนะงานในวันนี้พระลูกชายจะเพื่อที่ขณะที่บวชมา3พรรษาได้เป็นพระนักเขียนแล้วก็เงินสมทบทุนที่โยมๆถวายกันมาอะไรกันมาณวันนี้ท่านก็ได้ถวายในสามเณรเนาะที่ท่านตั้งใจไว้ในวันคล้ายวันเกิดท่านแม่ก็ภูมิใจที่พระลูกชายได้ทำในวันนี้แม่ก็คิดว่าบุญกุศลที่เราได้ร่วมกันทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะพวกแม่หรือว่าพวกโยมๆในฐานะที่พระลูกชายเป็นผู้นำทางศาสนาท่านก็นำในสิ่งที่ดีให้พวกเราแม่ก็คิดว่าวันนี้ในฐานะที่วันคล้ายวันเกิดของพระลูกชายขอให้ทุกๆคนที่ตกทุกข์หรือกำลังประสบปัญหาใน13ชีวิตที่กำลังมีปัญหาอยู่ขอให้เขารอดพ้นณวันนี้จากสายบุญที่พระลูกชายเอกพัฒน์สุพัฒโทที่ไล่เชิญตะวันอยู่กิจเชียงรายเหมือนกันก็เลยขออนุโมทนาให้ทุกๆคนรับบุญที่วันนี้พระได้สร้างให้เราสาธุสาธุนะคะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะฮะแล้วก็รู้ล่วงหน้าแค่วันเดียวแต่ก็มาฮะแล้วก็ผมใส่บุญอยู่แล้วเต็มที่ฮะและทางรายการ Lady Society นะคะก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับงานบุญงานกุศลครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้กับทางครอบครัวของพระเอกพัฒน์หรือสุพัฒโธด้วยนะคะสาธุสาธุค่ะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะสำหรับการแข่งขันประลองความเร็วในกิจกรรม CP Magic Speed Latte Art Championship 2018เวทีการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาสุดยอดบาริสต้าสายลาเต้อาร์ตเพื่อชิงแชมป์ประเทศไทยโดยผู้ชนะนะคะจะได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้และพัฒนาฝีมือเพื่อเป็นตัวแทนบาริสต้าจากประเทศไทยสู่การแข่งขันในระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรม CP Magic Barista Camp ครั้งที่4ภายใต้การสนับสนุนหลักจากบริษัท CP Magic จำกัดนำโดยคุณชาลินีผุนลาภมงคลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ CP Magic เข้าร่วมชมการแข่งขันไปเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาณลานเอเทียมชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะค่ะก็สำหรับเวทีการแข่งขันนี้นะคะชื่อว่า CP Magic Speed Latte Art Championship นะคะเป็นเวทีการแข่งขันที่เราต้องการที่จะเฟ้นหาสุดยอดบาริสต้าที่มีความถนัดในเรื่องลาเต้อาร์ตนะคะลาเต้อาร์ตก็คือการเทการทำลวดลายการสร้างสรรค์ลวดลายบนโฟมนมนะคะซึ่งจัดโดย CP Magic นะคะปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะคะแต่ว่าสำหรับ CP Magic เองเนี่ยเราก็ได้จัดกิจกรรมสำหรับธุรกิจกาแฟนะคะแล้วก็บาริสต้าเนี่ยมาตั้งแต่ปีแรกที่เราทำ CP Magic Barista Camp ตั้งแต่ปี2015นะคะสำหรับเวทีการแข่งขันในปีนี้นะคะก็ความพิเศษก็คือคอนเซปต์ของเวทีนี้ก็คือว่าเราจะใช้เวลาเป็นความท้าทายนะคะให้บาริสต้าทุกคนเนี่ยที่มาแข่งเนี่ยทดสอบฝีมือแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ภายในเวลาที่
จำกัดนะความท้าทายก็อยู่ที่เรื่องของเวลาที่จะเป็นตัวที่จะบังคับให้บาริสต้าเนี่ยสามารถที่จะทำเทไลน์ที่กำหนดภายในเวลาที่จำกัดได้หรือเปล่านะคะค่ะก็ต้องบอกว่าเวที CP Magic Spirit Latte Championship เนี่ย เป็นเวทีที่ทุกคนให้ความสนใจส่วนหนึ่งก็คือต้องบอกว่าเป็นเวทีที่มีรางวัลที่เรียกว่าสูงที่สุดนะคะเรามีสำหรับผู้ชนะเนี่ยก็จะได้เงินรางวัลมูลค่า 80,000 บาทแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เมจิมูลค่า 40,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละรางวัลสำหรับผู้ชนะก็จะมูลค่า 120,000 บาทแล้วก็ความพิเศษอีกเรื่องนึงก็คือสำหรับคนที่เป็นแชมป์ในเวทีเรา CP Magic เองก็จะช่วยเตรียมตัวแล้วก็สนับสนุนให้เขาไปแข่งในเวทีระดับนานาชาตินะคะคือนอกประเทศก็จะมีมูลค่าในการสนับสนุนอีก 100,000 บาทค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามอัปเดตผลงานของผู้ชนะในโครงการ CP Magic Speed Latte R Championship 2018และกิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นจากทาง CP Magic ได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ CP Magic for Barista นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีการประกวดที่รวบรวมเหล่าน้องๆเยาวชนที่มีความสามารถจากทั่วโลกมาร่วมกันแสดงศักยภาพของตนเองเพื่อเป็นบันไดอีกขั้นในการก้าวสู่เส้นทางบันเทิงและพร้อมผลักดันให้ประเทศไทยนะคะกลายเป็นศูนย์กลางการประกวดเยาวชนในระดับนานาชาติโดยล่าสุดเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาณศูนย์การค้าพาซิโอทาวน์รามคำแหงคุณสุริยะวรรณตีภพนายกสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงานจัดงานแถลงข่าวนะคะการรวม3เวทีการประกวดสุดยิ่งใหญ่เข้าไว้ด้วยกันซึ่งได้แก่เวที Miss Teen International เวที Mr. Internationalและเวทีเอเชียแปซิฟิก Prince and Princess เป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะคะพร้อมด้วยตัวแทนเยาวชนกว่า30ประเทศเข้าร่วมการประกวดนะคะในครั้งนี้พร้อมด้วยตัวแทนเยาวชนกว่า30ประเทศนะคะที่ได้เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้เนี่ยเข้าร่วมงานนะคะแถลงข่าวความพร้อมในการจัดงานในครั้งนี้อีกด้วยค่ะครับก็เวทีประกวดในตอนนี้นะครับเราก็ต้องการให้ประเทศไทยเราเป็นศูนย์กลางของการจัดประกวดระดับโลกนะครับนานาชาติก็คือมาจัดที่นี่ตอนนี้ผมได้ทำถึง6เวทีแล้ววันนี้เองผมก็ทำ3เวทีด้วยกันนะครับก็คือ Miss Teen International แล้วก็ Mr. Internationalแล้วก็ Asia Pacific Prince Princess รวมไปถึง Mr. United Asia ซึ่งเป็นระดับโลกทั้งหมดนะครับทั้ง3เวทีเรามุ่งหวังเพื่อจะให้ประเทศเราเป็นศูนย์กลางของการประกวดนานาชาตินะครับก็ต้องการประชาสัมพันธ์ออกไปให้เป็นที่รู้จักว่าเรายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยประเทศที่เป็นศูนย์กลางของเอเชียนี้นะครับกว่า30ประเทศทั่วโลกนะครับเป็นปีแรกนะครับอย่าง Mr. United Asia ในปีแรกนี้ก็25ประเทศทั่วโลกนะครับส่วนเด็กก็จะเป็น30ประเทศทั่วโลกครับเราจะคัดเลือกจากการประชาสัมพันธ์ความเป็นตัวตนของคุณที่เป็นมาพรีเซนต์ประเทศของคุณในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศแล้วความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับตัวผมเองเป็นนายกสมาคมวัยรุ่นแห่งประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็มีเวทีการประกวดในมือมากมายเลยเราจับทุกกลุ่มนะฮะที่จะเป็นผู้เข้าประกวดอย่างเช่นมีมิสยังก็มาเธอไทยแลนด์ก็คือแม่ที่ยังสวยนะฮะก็ยังเหมือนกันแม่ที่ยังสวยนะครับแล้วก็มีเวทีของเด็กเวทีของหนุ่มชะกันอายุตั้งแต่28ถึง35เวทีของวัยรุ่นที่จะทำให้มีหลากหลายในการที่จะให้โอกาสกับพวกเขานะครับก็เลยอยากจะฝากว่าเวทีการประกวดในยุคแห่งนี้มันเยอะมากมายเหลือเกินแต่ว่าอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนแล้วก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในนานาประเทศครับคุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตผลงานและกิจกรรมของเหล่าเยาวชนผู้เข้าประกวดในเวที Asia Pacific Prince and Princess 2018ได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ Asia Pacific Prince and Princess นั่นเองค่ะ